วันนี้จะพาไปตามติดสามสาวแห่งแกรมมี่โกข่าวทิพย์ธิดาดินเอิ้นขวัญวรัญญาและน้องมิวออนภัสยาไปร่วมงานลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินที่จัดขึ้นที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้โดยมีศิลปินนักร้องลูกทุ่งไปร่วมงานกันมากมาย yeah. ซึ่งงานนี้ทั้งสามสาวก็จัดเต็มด้วยชุดราตรีสีม่วงจัดเต็มขนาดนี้ก็ต้องขอโพสท่างามๆกันซะหน่อยโฉมเอ่ยโฉมงามอร่ามแท้และตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจครั้งนี้เอิ้นขวัญครับหมุนโชว์ตัวนะครับไม่ได้หมุนตัวเล่นซ่อนแอบเอาใหม่นะครับ1 2 3หมุนครับเอ้ยอย่างนี้สงสัยต้องหาพี่เลี้ยงแนะนำเรื่องการหมุนซะหน่อยแล้วก้าวไปอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้นั่นแหละครับถูกต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วหมุนเอาลองใหม่นะครับโฉมเอ่ยโฉมงามอร่ามแท้และตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งถึงใจสวยครับสวยมากปรบมือแต่แหมเก่งสวยได้แค่2วิก็กลับมากระโดดกระเดกอีกแล้วแม่นางเอิ้นขวัญวรัญญาเอาล่ะครับเมื่อทุกคนพร้อมก็เตรียมขึ้นเวทีกันได้เลยแต่เอิ้นขวัญไปไหนล่ะนั่นมองซ้ายมองขวาดูท่าทางมีพิรุธเหมือนกลัวคนจะเห็นนะครับที่แท้ก็เดินไปหยิบขนมนั่นเองแหมท่าทางจะหิวนะครับน้องเอิ้นขวัญเอาเป็นว่างานจะเริ่มแล้วไปปฏิบัติภารกิจก่อนดีกว่าไหมล่ะครับกลัวที่ไหนเกรงใจรับนะไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปจะให้ลุยตอนนี้ชมรายการแฟนจ๋าได้ตามช่องทางเหล่านี้ทางช่องแฟนมิวสิกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ